พราะเขากระหายอยู่ผมบอกว่าเนี่ยรู้ไหมพระเจ้าอวยพรคุณคุณยอมที่จะฝ่าฟันหิมะออกมาเนี่ยพระเจ้าเลยให้พิเศษเลยวันนี้มารับพระวิญญาณเลยเพราะจริงๆหลายครั้งเนี่ยพระเจ้าเห็นใจเรารู้ไหมว่าเราเนี่ยอุตส่าห์หิมะตกก็อุตส่าห์ไปเหนื่อยก็อุตส่าห์ไปเมื่อคืนนอนไม่พอก็อุตส่าห์ตื่นไปโบสถ์แล้วพระเจ้าก็ให้รางวัลเราผมอยากจะบอกนะทุกครั้งที่เรากระหายหิวพระเจ้าแล้วเรายอมที่จะอดหลับอดนอนยอมแสวงหาพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเนี่ยจะให้รางวัลเราอาเมนนะครับพระคัมภีร์บอกว่าแม่น้ำในทุกคนพูดที่แม่น้ำแสดงว่าพระเจ้ากำลังเปรียบเทียบพระวิญญาณเป็นแม่น้ำทุกคนรู้เรื่องสึนามิใช่ไหมเวลาแม่น้ำของพระเจ้ามาเนี่ยบางครั้งมาแรงมากวันนี้ผมอธิบายให้ผู้หญิงฝรั่งคนนั้นฟังที่ชื่อเจเนลบอกว่าถ้าแม่น้ำมาแรงๆเหมือนสึนามิเนี่ยสึนามินี่พังตึกได้เลยจริงไหม500ไมล์ต่อชั่วโมงถ้าพระเจ้ามาแรงๆจริงๆเนี่ยนะฮะยืนไม่อยู่หรอกโดนแม่น้ำพระเจ้าชนทีนึงล้มลงไปเลยผมอธิบายเขาฟังเขาถึงบางอ้อเลยโอ้เข้าใจแล้วทำไมคนล้มเพราะแม่น้ำของพระเจ้ามาแรงนะฮะมันอยู่ที่ระดับความกระหายหิวของเราถ้าเรากระหายหิวมากแม่น้ำก็มาแรงมากจำไหมฮะโอเคนะฮะออกมาจากไม้ในภายในผู้นั้นสิ่งที่พระองค์ตัดนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้รับเหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระเยซูยังมิได้รับสง่าราศีพระเยซูเปรียบเทียบพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนกับแม่น้ำนะฮะพระเจ้าหนุนใจพวกเราทุกคนว่าให้เรารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่เชื่อใหม่ทุกคนที่มาโบสถ์ทุกคนควรจะรับแม่น้ำนั้นให้แม่น้ำออกมาจากชีวิตและรับการเจิมหรือการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือเอเฟซโซบทที่5ข้อ18ถึงข้อ19บอกว่าอะไรอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งทำให้คนเสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายวิญญาณพระเจ้าสั่งเราว่าอะไรนะฮะอย่าเมาเหล้าองุ่นและอยากจะถามนิดนึงเวลาคนเมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮะเวลาคนเมาเนี่ยอะไรที่ไปควบคุมชีวิตเขาไปควบคุมกล้ามเนื้อเขาควบคุมสมองเขาควบคุมเส้นประสาทของเขาอะไรควบคุมแอลกอฮอล์ใช่ไหมฮะเหล้าไปควบคุมร่างกายเขาทำให้เขาเดินไม่ได้ทำให้เขาหัวเราะทำให้เขาอาเจียนอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเหมือนกันพระเจ้าบอกว่าอย่าเมาเหล้าองุ่นแต่จงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเขาว่าเต็มล้นด้วยพระวิญญาณหมายความว่าเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยถูกควบคุมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เวลาพระวิญญาณมาควบคุมเราเนี่ยเราจะเต็มล้นไปด้วยความรักนะบางครั้งเราจะพูดภาษาแปลกๆบางครั้งเราจะหัวเราะบางครั้งเราสั่นร่างกายเราสู้พระวิญญาณไม่ได้เราก็สั่นบางทีเราก็หัวเราะร้องไห้น้ำตาไหลอย่างควบคุมไม่ได้บางทีเราก็ล้มลงไปควบคุมไม่ได้พระวิญญาณมาควบคุมเราเวลาพระเจ้าเต็มควบคุมเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเราก็จากพูดสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราพูดอาเมนไหมครับพระเจ้าสั่งว่าอย่าให้สิ่งใดในโลกมาควบคุมเจ้าเลยพระเจ้าเปรียบเทียบเหล้าองุ่นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่เมาเหล้านะบางคนเมาอำนาจบางคนเนี่ยบ้าอำนาจอยากจะมีอำนาจเยอะๆบางคนเนี่ยเมาทรัพย์สมบัติเมาเงินทองทรัพย์สมบัติเงินทองมาควบคุมชีวิตเขาบางคนเมาโค้กอยากกินโค้กอยู่เรื่อยบางคนเมาอาหารเห็นอาหารนี่โอ้ยอยากกินแหลกลานนะฮะเราไม่ควรถูกควบคุมด้วยสิ่งเหล่านี้เราควรถูกควบคุมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะฮะที่จริงแล้วถ้าเราเนี่ยมีความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณนี่นะผมจะบอกให้นะสิ่งอื่นในโลกนี้มันเป็นอยากเยื่อหมดเลยมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนี้ผมเล่าให้คนในคืนวันศุกร์ที่เขาไปคลาสให้ฟังบอกเวลาผมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณถึงจุดที่ว่าเวลาผมไปร้านอาหารนะฮะผมเนี่ยไม่ดูเมนูแล้วนะภาษาไทยเรียกเมนูป่ะผมรายการอาหารนะขอบคุณมากผมไม่ดูรายการอาหารนะผมยกให้ภรรยาบอกว่า
ที่รักช่วยดูหน่อยสิว่าจะสั่งอะไรให้กินก็ได้คือมันไม่แคร์แล้วอ่ะกินแล้วก็กินสั่งมาฉันก็กินหมดอ่ะคือปลาแซลมอนก็เหมือนกับสเต็กมันเหมือนกันหมดอ่ะกินจะกินสลัดก็ได้คือไอ้ความที่เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณนี่นะอาหารมันไม่สำคัญมันไม่มาควบคุมชีวิตเราแล้วเข้าใจจุดไหมฮะใช่ไหมฮะอะไรมันก็ไม่ค่อยสำคัญแล้วเพราะว่าไอ้ความพระสิริของพระเจ้า the glory of God ในชีวิตเราเนี่ยมันมีความสุขมากกว่าเยอะเลยอยู่ในพระวิญญาณเนี่ยมันมีความสุขมากกว่าปลาแซลมอนมากกว่าฟิเลมันยอนฟิเลมันยอนสเต็กอะเขาเรียกอะไรนะมากกว่าผัดไทยมากกว่าผัดน้ำปลาหวานนะฮะคืออาหารนี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปเลยเราไม่เมาอาหารแล้วเราไม่เมาเหล้าแล้วเราจะเมาพระวิญญาณชีวิตเราถูกควบคุมด้วยพระวิญญาณอาเมนไหมฮะผมจะบอกให้นะไม่มีอะไรมีความสุขมากกว่าเต็มล้นด้วยพระวิญญาณรู้สึกว่าปัญหาในโลกนี้มันเล็กจิ๊บจ้อยไปหมดเลยอะไรที่อยู่รอบข้างนี่มันโอ้ยเรื่องเล็กพระเจ้าเรายิ่งใหญ่อยู่ข้างในเราอาเมนไหมฮะนะยังผมอยากจะหนุนใจนะถ้ารู้สึกท้อใจนะรู้สึกมีปัญหาในชีวิตเต็มล้นด้วยพระวิญญาณแล้วเรื่องรอบๆเราเนี่ยมันเล็กไปหมดมันเป็นเรื่องเล็กไปหมดมันไม่เห็นสำคัญเท่าไหร่อาเมนนะฮะในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ38ถึงข้อ39ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่าจงกลับใจเสียใหม่สังเกตอย่างไหมว่าถ้าคนยังไม่กลับใจยังไม่ได้เป็นคริสเตียนเนี่ยรับพระวิญญาณไม่ได้การรับพระวิญญาณเนี่ยเป็นสิทธิพิเศษการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเป็นแค่สิทธิพิเศษของผู้เชื่อแล้วคนที่กลับใจแล้วหนังสือกิจการบทที่2ข้อ38ถึงข้อ39กิจการบทที่2ข้อ38ถึงข้อ39ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่าจงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคนเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสียและท่านจะได้รับประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์เปโตรนี่แปลกมากนะคริสตจักรปัจจุบันเนี่ยพอนำคนรับเชื่อเสร็จจบละไปรับบัพติศมาในน้ำแล้วก็จบแล้วก็มาโบสถ์อาจารย์เปโตรในคริสตจักรยุคแรกพูดเลยชัดเจนกลับใจเชื่อพระเจ้าในพระนามพระเยซูรับยกความผิดบาปและจงรับประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงว่าในคริสตจักรยุคแรกเนี่ยการรับบัพติศมาพระวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นทันทีหลังจากรับพระเยซูเขาไม่ต้องมานั่งรอกันเป็นเดือนๆเป็นอาทิตย์วางมือรับไปเลยทันทีเป็นเรื่องธรรมดาของคริสตจักรยุคแรกไม่ต้องมานั่งรอกันนานๆแล้วผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเมื่อคนรับเชื่อพระเจ้าแล้วเราหนุนใจเขารับบัพติศมาให้เร็วที่สุดเขาจะได้ไม่เสียเวลาชีวิตนะชีวิตเขาจะได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณทันทีด้วยว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านแสดงว่าพอเรามารับเชื่อพระเจ้าแล้วลูกหลานเรารับเชื่อด้วยไหมได้ไหมได้ลูกหลานเราจะมารับเชื่อเดี๋ยวขอบคุณมากเลยคุณแม่กิมยงรับเชื่อลูกนีมารับเชื่อตอนนี้ลูกสาวคนโตมารับลูกสาวคนตอบคนที่โตกว่ามารับเชื่อทีละคนมารับเชื่ออเมนไหมฮะและที่สุดทั้งครอบครัวจะมารับเชื่อหมดแก่คนทั้งหลายที่อยู่ไกลคนที่อยู่เมืองไทยก็มารับเชื่อได้อาเมนคนที่อยู่ญี่ปุ่นก็มารับเชื่อได้ที่อยู่ไกลคือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์แล้วเราเชื่อแล้วว่าแม้ว่าเราอยู่ซีแอตเทิลคนที่อยู่ไกลจากเราก็มารับเชื่อได้คนที่อยู่ที่ขอนแก่นก็มารับเชื่อพระเจ้าได้คนที่อยู่ที่ภาคใต้ก็มารับเชื่อพระเจ้าได้ที่อยู่ไกลจากเราก็มารับเชื่อพระเจ้าได้อาเมนไหมฮะนะนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะฮะว่าเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราต้องเป็นคนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ